ไปนักศึกษาปริญญาโทของเธอทำไมหน้าเหมือนต้วนเจสุยแบบนี้ล่ะเห็นไหมไม่เป็นไรอย่างมากพี่ก็เหนื่อยอีกหน่อยมารับเธอเลิกงานทุกวันจริงนะคอยดูเองก็แล้วกันซังเหยียนบล็อกฉันแล้วยังจะโทรหาฉันอีกมีอะไรเธอถึงหอพักหรือยังฉันใกล้จะถึงหอพักแล้วเป็นอะไรงั้นคนที่เดินอยู่ตอนนี้และกำลังจับมือผู้ชายคนหนึ่งอยู่คือเธอใช่ไหมพี่มาที่อีเหอเหรอคะนี่ฉันตาบอดใช่ไหมไปนักศึกษาปริญญาโทของเธอทำไมหน้าเหมือนต้วนเจสุยแบบนี้ล่ะพี่มาอีเหอทำไมไม่บอกฉันก่อนฉันไปรับพี่ได้นะคือว่าคนหน้าโหลนะพี่รู้ไหมก็เลยหน้าตาเหมือนกันปกติมากน้องสาวเห็นพี่ชายเธอไปในหน้าโง่หรือไงมาฉันจะช่วยคิดเหตุผลให้นะทำไมเธอต้องจับมือเขาต้วนเจสุยขาเป๋ตาบอดเมาแล้วเธอเลือกมาเลยเขาเมาแล้วก็ได้เมาก็แล้วกันอ๋อก็เลยประคองเขาเลยต้องจับมือเขาพี่จะเชื่อไหมมานี่เออมานี่หน้าของพี่เนี่ยไม่นับว่าเป็นคนหน้าโหลหรอกมั้งครับฉันจีบเธอยังอะไรฉันไม่ได้ปิดบังพี่นะฉันคิดจะบอกพี่แล้วแถมฉันก็บอกพี่แล้วด้วยนี่ดูพี่บล็อกฉันเองอ่ะพี่ดูสินักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโทขอโทษนะเรื่องนั้นฉันโกหกพี่เองแต่ฉันแค่อยากให้พี่ได้เตรียมใจในเรื่องของอายุแม้ฉันกับพี่เจสวีจะไม่ได้ห่างกันมากพอพักเธอยังต้องเดินอีกไกลมั้ยแค่ข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดกับพี่ชายเธอเองงั้นอีกเดียวพี่นอนที่ไหนฉันจะหาที่ให้นะเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยพี่อย่าเป็นแบบนี้สิถ้าพี่ชอบเพื่อนฉันก็จะแนะนำให้พี่ฉันจะไม่เป็นเหมือนพี่ที่โมโหแบบนี้ชายหญิงต้องแต่งงานทำไมไม่ต้องการล่ะมีความรักเป็นเรื่องปกตินะพี่ไม่อยากมีความรักเหรอตึกนี้ใช่ไหมใช่เข้าไปก็ถึงแล้วกลับไปเถอะ